สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Punishing Gray Raven นั่นเองตอนนี้ตัวเกมก็เปิดในส่วนของเซิร์ฟ Global เรียบร้อยนะครับซึ่งตัวเกมจะมาพร้อมกับภาษาอังกฤษเลยนะครับแต่ว่ายังอยู่ในช่วงทดสอบเท่านั้นใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดก็จะอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับตัวเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมแนวแอคชั่นอีกเกมหนึ่งที่ภาพสวยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศดีกว่านะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเข้ามาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าภาพมันยังไม่สวยมากครับกดเข้ามาตรงเซตติ้งตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มาปรับในส่วนของตัวเกมได้เลยนะครับกราฟิกจะอยู่ที่อันที่2เนาะนะครับแล้วก็ปรับเอานะครับผมปรับเป็นคอสตอมนะครับแล้วก็นี่ฮะปรับเป็นอัลต้าหมดเลยครับนี่ฮะก็หลังจากปรับเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมกดเซฟด้วยนะครับผมก็จะได้ภาพตามที่เห็นเลยนะครับนี่ฮะภาพเกมก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือตัวละครที่ผมมีอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการเปิดกาชากันอีกทีหนึ่งละกันนะฮะมาไปดูการต่อสู้ดีกว่านะครับกดเข้ามาตรงนี้ครับผมตรงแบทเทิลเลยนะฮะตอนนี้ผมจะผ่านมาที่ด่านที่2แล้วนะครับกดเข้าไปนะครับมันจะมีแบ่งย่อยเป็น2คิน1 2 3 4 5อะไรประมาณนี้นะครับมา2คิน4นะครับจัดไปเลยลองไปสู้เลยนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับนี่จัดไปครับผมตัวละครเนี่ยเราสามารถที่จะทําการสลับสับเปลี่ยนได้นะครับก็มันจะมีให้เราแบบเอาตัวละครเข้าตัวละครออกอยู่แต่ว่าตอนนี้ผมมีแค่3ตัวผมยังไม่ได้เปิดกาชาแบบหาตัวละครใหม่ๆเลยนะครับมาเดี๋ยวค่อยไปเปิดทีเดียวนะครับผมมากดตรงนี้ครับนี่แล้วก็ในส่วนตรงนี้ครับเราสามารถกดสคิปข้ามได้เลยครับที่มันเป็นเนื้อเรื่องต่างๆนะครับผมนี่ฮะสคิปข้ามไปนะครับตัวเกมเนี่ยก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะในส่วนของสตอร์ไทยจะมาแล้วก็จะมีภาษาไทยหรือเปล่าก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับก็รอต่อไปนะครับผมมาเลยครับจากที่ผมลองเล่นนะตัวเกมนี้เนี่ยมันไม่มีออโต้นะครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเล่นไปเรื่อยมันจะมีหรือเปล่านะฮะอ่ะกดสคิปข้ามไปนะครับมาเลยนี่ครับผมตัวละครที่เราลงมาทั้งหมด3ตัวเนี่ยนะครับมันไม่สามารถมาสู้พร้อมกันได้นะครับแต่ว่าเราสามารถสลับสับเปลี่ยนออกมาได้นะครับนี่ฮะเวลาสู้เห็นไหมประมาณนี้ครับสังเกตว่ามันจะมีสกิลนะครับนี่ฮะออกมาเรื่อยๆนะครับแบบนี้ครับเราสามารถกดแบบใช้สกิลทีเดียวพร้อมๆกันได้นะครับเป็นแบบคอมโบอะไรเงี้ยนะครับผมฟึบนี่ฮะอันนี้เป็นปุ่มแดดเนาะกดแดดไปนะครับผมปึ๊บนี่แดดลบอย่างนี้ครับปุ๊บแล้วก็สู้ไปนะฮะสกิลแล้วก็กดได้เรื่อยๆนะครับผมถ้าเกิดมันเป็นสกิลพร้อมกันมาแบบนี้นะครับเรากดใช้พร้อมกันได้นะครับนี่แบบนี้นะโอ้นี่ฮะมันจะรุนแรงขึ้นนะครับประมาณนี้อุ้ย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 นี่นี่นี่จัดไปเพื่อนเดี๋ยวเปลี่ยนตัวอื่นลงมาหน่อยสิตัวนี้แล้วกันมาจัดไปฮะแต่ละตัวก็ความสามารถจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้สกอร์สกิลต่างๆก็จะไม่เหมือนกันด้วยนี่นะนี่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 เพื่อนนี่แน่นี่แน่ปุ๊บอุ้ยอุ้ยอันนี้อะไรวะเดี๋ยววิ่งมาดูหน่อยดิปุ๊บอ๋อให้เก็บอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมนี่ครับจัดไปนี่นี่นี่เรียบร้อยโอเคนะครับมาเปลี่ยนตัวนี้มั่งตัวนี้จะเป็นแบบสายยิงไกลนะครับนี่ไงเห็นไหมยิงไกลแบบนี้นะครับผมนี่สกิลตัวนี้จะมีสกิลแบบเพิ่มเลือดตัวเองด้วยอุ้ยอุ้ยโดนโดนผมไม่ค่อยได้อัพนะครับตัวพวกนี้นะครับผมจะแบบอัพตัวที่แบบเป็นตัวละครหลักอะนะครับที่ผมเอาไว้ใช้อยู่แล้วนะฮะตัวพวกนี้ผมเอามาแบบมาเสริมไม่เฉยนะครับก็เลยแบบเหมือนโจมตีไม่ค่อยแรงนะนะฮะแต่เล่นแล้วแบบมันมากนะครับผมกดมันเลยอะนะฮะตอนนี้ผมเล่นอยู่บนโปรแกรมจำลองนะครับแล้วก็ใช้จอยในการเล่นนะครับกดมันมากนะฮะมันมือมากเลยนะครับผมนี่จัดไปเพื่อนปึ๊บหลบนิดนึงโอเคเรียบร้อยนะครับผมอ่ะกดสกิปข้ามไปเสร็จยังเอาตัวอื่นลงมามั่งมาครับนี่เข้ามาตรงนี้ฮะเหมือนจะยังไม่เสร็จนะอันนี้หรือว่าเสร็จแล้วผ่านแล้วครับเรียบร้อยนี่เห็นไหมฮะภาพถือว่าสวยเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับอุ้ยเลเวลอัพด้วยเว้ยโอเคนี่ครับผมเลเวลอัพเป็นเลเวล16แล้วนะฮะเรียบร้อยเหมือนจะมีอะไรปลดล็อกมาอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูโอเคชึบออกมาครับนี่มีปลดล็อกมาด้วยนะครับกดเข้าไปดูครับตัวเกมมันจะมีการสอนอยู่นะครับว่าอันไหนเป็นอันไหนอะไรนี้นะครับกดเข้าไปดูหน่อยสิโอเคอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยเหมือนจะให้เราไปสู้เหมือนกันนะครับก็ไปหาของอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าผมไม่ขอไปสู้แล้วกันนะครับยังไงใครที่เล่นเนี่ยก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาที่หน้าจอหลักตรงนี้เลยนะครับผมทีนี้เนี่ยตอนเข้ามาตอนแรกตัวเกมมันจะมีของแจกอยู่นะครับซึ่งเราสามารถมากดรับได้จากซองจดหมายตรงนี้นะครับแจกค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นช่วงแบบทดสอบเท่านั้นนะครับมันก็เลยแจกเยอะ
นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการเปิดกาชานิดนึงนะครับกดเข้ามาตรงนี้เลยฮะนี่ research ครับผมมันจะมีในส่วนของให้เราเปิดหาอยู่นะครับเนี่ยมีอีเวนต์ตรงนี้ด้วยนะครับกดเข้ามาดูสิเอ้ยอันนี้ใช้ได้ปะไม่ได้วะมันต้องเป็นการ์ดอันนี้นะครับที่เราจะเปิดนะครับเป็นอีเวนต์นะถ้าเกิดเราจะอ๋อใช้อันนี้ซื้อได้นี่ไงใช้อันนี้ซื้อได้นี่หว่าเดี๋ยวลองดูดิคอนเฟิร์มปึ๊บเรียบร้อยไหมนี่ไงมีมาแล้วครับจัดไปฮะมันแจกเยอะมันแจกเยอะนะครับเปิดดูครับผมอันนี้เป็นตัวละครหรือเปล่าเนี่ยมันลองดูก่อนนะฮะฟึ๊บมาแล้วครับมันไม่ใช่ตัวละครนี่หว่ามันคืออะไรไม่รู้ว่าเป็นของแบบไม่มั่นใจนะเหมือนเป็นการ์ดตัวละครเอาไปเสริมความสามารถหรือเปล่าอ๋อนี่ไงตัวละครโอเคครับตัวละครระดับ A ครับผมได้มาตัวเดียวนะครับนอกนั้นก็จะเป็นแบบเป็นการ์ดอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเอาไว้ปีแบบอัพตัวละครได้นะครับผมแต่โอเคอันนี้ผ่านไปนะครับต่อมามีสเปเชียลอีเวนต์ด้วยหน่อยดูดิกดเข้ามาครับอันนี้ก็น่าจะซื้อได้นะฮะนี่กดไปมีเยอะมีเยอะนะครับผมเปิดเลยลุยเพื่อนจัดไปเพื่อนนี่ครับมาดูฮะจะได้ตัวละครหรือเปล่าปึ๊บมาแล้วโอ้ my god ปึ๊บ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 อ๋อนี่ไงมีอยู่ครับเฮ้ยอันนี้โอ้ระดับ A เหมือนกันครับผมโอเคแจ่มแจ่มฮะเรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบแรกก็คือจะเป็นแบบตัวละครนะครับส่วนอันนี้จะเป็นแบบว่าแบบพวกอาวุธอะไรต่างๆนะครับที่เราจะเอามาทำการใส่ให้กับตัวละครนั่นเองนะครับซึ่งก็เราสามารถกดเข้ามาดูได้นะว่าเราต้องการเซตไหนอะไรยังไงนะครับสมมติผมจะเอาเซตนี้มั่งนะครับแค่เป็นแบบแค่ติ๊กเฉยๆนะว่าต้องการอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะออกนะครับอ่ะกดไปนะครับมารวยรวยรวยมาแล้วครับนี่ฮะอันนี้ไม่ต้องลุ้นอะไรมากหรอกเนาะนะครับมันก็แน่นอนว่ามันต้องได้อยู่แล้วนะครับผมนี่โอ้ไม่มีสีแดงเลยว่ะผมมั่นใจว่าจะได้อันนี้นะครับผมปรากฏว่าไม่ได้ซะงั้นนะครับอันเนี้ยมันแจกเยอะเลยนะครับผมแล้วก็มาเปิดซื้อได้นะครับมันแจกทั้งหมด 7,500 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะตอนนี้ผมเปิดไปแล้ว2รอบนะครับต่อมามาดูตัวละครมั่งอ่ะโอเคเนี่ยเพียบเลยครับอันนี้ตัวละครสุ่มไปปึ๊บรอบแรกสกิปข้ามไปเลยดูดิโอ้โหนี่ฮะมันคือตัวละครหรือเปล่าวะเฮ้ยมันเปิดยากเหมือนอันนี้พูดถึงอ่ะมาใช่ว่าเราจะได้ตัวละครตลอดนะครับเหมือนจะเป็นการ์ดนะพวกนี้นะครับแล้วก็พวกไอเทมต่างๆเอาไว้เสริมนะครับเอาไว้อัพตัวละครอะไรอย่างนี้นะปึ๊บไหนนี่ไงมาแล้วปึ๊บอุ้ยสาวสวยโอ้ลูเซียโอเคครับผม1ตัวเรียบร้อยอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับในส่วนของการเปิดอ่ะอีกสักรอบแล้วกันมาขอตัวละครอีกสักตัวปึ๊บโอเคจัดไปเพื่อนมา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 ตัวละครจะอยู่ท้ายสุดใช่มั้ยเนี่ยมันได้ทีละตัวเหรอวะเนี่ยมาแล้วฮะเอ้ยตัวเริ่มเหรอคืออย่างนี่โอเคเรียบร้อยนะครับ ถ้าเกิดได้ซ้ำมาเหมือนจะเป็นเศษชิ้นส่วนแทนนะครับโอเคเรียบร้อยทีนี้เมื่อเราได้มาแล้วนะครับเรามากดดูตรงเมมเบอร์ตรงนี้นะฮะนี่ฮะกดเข้ามาดูเลยนะครับเนี่ยตัวละครที่เราได้มาเห็นไหมเนี่ยมันจะอยู่ในนี้ครับผมนี่สาวสวยคนนี้ที่เราได้มาครับซึ่งเราสามารถที่จะมาทำการอัปเกรดได้โดยการกดเข้ามาตรงเฟรมตรงนี้นะครับแล้วก็อัพเลเวลได้เลยนะครับนี่ครับกดเข้ามาอัพเกรดแล้วก็ใส่เข้าไปนี่ครับปึ๊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 บเห็นไหมอัพเลเวลนะครับมี7อันปึ๊บโอเคใส่ไปอีกโหเต็มแล้วเหรออัพไปเลยปึ๊บเรียบร้อยครับผมเลเวลมันตันแค่ตอนช่วงที่แบบตาม ID ของเรานะนะครับเราไม่สามารถอัพเพิ่มไปมากกว่านี้ได้นะครับสามารถโปรโมทได้นะครับนี่ฮะกดโปรโมทได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีของนะครับเนี่ยโปรโมทได้เห็นไหมนะครับหมดแล้วนะครับผมต่อมา EVO ก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งเหมือนผมจะได้ตัวละครซ้ำมานะครับแล้วก็เลยมีเศษนะครับก็กด EVO เข้าไปนี่ครับนี่ฮะใส่เข้าไปให้มันครบนะปึ๊บโอเคนี่ครับกลายเป็นคาร์ด S เว้ย EVO ไปดินี่ครับจาก A เป็น S ฮะ
นี่คือการอีโวนะครับในใส่เข้าไปนะครับขอให้เปิดใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็สกิลครับสกิลก็สามารถอัพได้เช่นเดียวกันนี่ครับผมอัพเข้าไปนะครับตัวนี้คือจะเป็นตัวทีเด็ดของผมแล้วนะครับ นี่จัดไปเลยนี่ครับผมสกงสกิลอัพไปดินี่ฮะปึ๊บโอ้รับรองเก่งนะครับตัวนี้แล้วก็อันนี้เปิดได้โอเคตัวนี้ด้วยอ๋อตรงนี้เอ้ยผมไปกดด้านล่างเฉยเลยนะฮะอ่ะเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ตรงนี้ก็แล้วก็ต้องไปสลับสับเปลี่ยนเอานะครับโอเคคือตัวเจ๋งสุดแล้วนะครับแล้วก็เราก็มาอัพอีกทีนึงตัวระดับ A เนาะนะครับเอามาใส่นะครับแล้วทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวละครนะครับก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะครับนี่ฮะเปลี่ยนของใส่เข้าไปนะครับเรียบร้อยนี่คือการใส่ไอเทมนะครับซึ่งไอเทมที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะมาทำการเทรนได้หรือว่าการอัปเกรดนั่นแหละนะครับผมเนี่ยก็ใส่เข้าไปเลยฮะใส่ให้กับในส่วนของตัวละครเรานะครับผมนี่ฮะเรียบร้อยประมาณนี้แล้วครับเลเวลมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการใส่การ์ดต่างๆนะครับที่เราได้มาใส่เข้าไปนี่ครับใส่ให้กับตัวละครนะครับมันจะเพิ่มความสามารถซึ่งความสามารถมันจะบอกอยู่นะครับว่าการ์ดนี้มันคือมีความสามารถอะไรเห็นไหมนะครับก็กดใส่เข้าไปเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำการแบบอัปเกรดได้เช่นเดียวกันนะครับนี่นี่ฮะกดอัปเกรดเลยเห็นไหมนี่ปึ๊บประมาณนี้ครับเรียบร้อยคอนเฟิร์มประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะเฮ้ยทำไมมันไม่ได้วะทุกคนช่างมันเถอะนะครับผมประมาณนี้นะยังไงก็ลองเข้ามาดูนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆก็จะมีร้านค้ามีกระเป๋าเรานะครับไอเทมต่างๆนะครับผมเนี่ยที่เรามีนะครับตัวละครอะไรอย่างเงี้ยที่เรามีนะครับแล้วก็ของอื่นๆนะครับผมซึ่งก็ลองศึกษาดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ผมเอาแบบเป็นตัวอย่างคร่าวๆมาให้ดูนะครับก็ไม่น่ามีอะไรละนะครับในส่วนของเมนูอื่นๆนะครับก็ลองกดเข้าไปดูครับมันจะมีด่านนะครับเนี่ยตรงนี้ครับด่านย่อยต่างๆนะครับให้เรามาเข้าไปลองแบบไปหาของหาอะไรเงี้ยนะครับมีอีเวนต์อะไรเงี้ยให้ทำนะครับแต่ว่าก็ต้องเล่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวตัวเกมมันจะแบบปลดลงปลดล็อกมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถแบบใส่ชื่อเข้าไปได้นะเปลี่ยนชื่อเราได้นะครับเนี่ยด้านบนก็กดเปลี่ยนกดใส่ชื่อได้เลยนะครับครั้งแรกน่าจะได้นะครับส่วนครั้งที่2ไม่น่าจะแบบเปลี่ยนได้ละน่าจะต้องใช้อะไรสักอย่างมาเปลี่ยนนะครับก็ลองมาดูแล้วกันนะอันนี้ก็รับของรางวัลไปนะครับโอเคสำหรับตัวเกมคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยละกันนะครับใครที่สนใจก็ไปโหลดมาเล่นซะนะครับผมถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจเกมหนึ่งนะครับเปิดโปรบอลเรียบร้อยนะจ๊ะโอเคไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปครับไปแล้วสวัสดีทุกคนครับผม